เมื่อเวลา 19:30 นวันที่21เมษายน2567ที่ริมแม่น้ำโขงลานวัฒนธรรมวัดลำดวนเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายยุทธนาศรีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการแสดงประกอบแสงสีเสียงอากาศยานไร้คนขับสะพานมิตรภาพไทยลาวหนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมฉลอง30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายหลังจากเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันมีการทำบุญตักบาตรสารสัมพันธ์สองฝั่งโขงกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวช่วงสายมีพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง30ปีเปิดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดและในช่วงค่ำมีการแสดงโดรนประกอบแสงสีเสียงมีการใช้โดรนจำนวนมากบินแปรอักษรและแปรภาพประกอบคำบรรยายให้ข้อมูลการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ให้ประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวได้รับฟังข้อมูลประกอบกับการชมการแสดงโดรนเหนือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของประชาชนชาวหนองคายรวมถึงชาวลาวที่อยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำโขงก็สามารถมองเห็นบนท้องฟ้าเหนือแม่น้ำโขงและชมความงามของพุดอกไม้ไฟซึ่งการแสดงชุดนี้มีความยาว15นาทีและจะมีให้ชมไปอีกจนถึงวันที่25เมษายนนี้ซึ่งในกระทรวงที่มีเกี่ยวกับเรื่องการสองมิตรได้ฉลอง30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาวและเป็นการสืบทอดประวัติศาสตร์ความเชื่อของพี่น้องประชาชนแห่งที่1สะพานทอง2ฝั่งโขงที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของมิตรประเทศแต่2537พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากวันนั้นจวบวันนี้กว่า30ปีที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ยังการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และเป็นสัญญาณของมิตรภาพที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย